วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตตอกถีบกันอีกครั้งในวันนี้ก็อยู่ในสกู๊ปเยเกอร์ในแปซิฟิกริมนะครับเยเกอร์ตัวต่อไปนี้ก็ยังคงอยู่รุ่นมาร์ค1เหมือนเดิมนะครับนั่นคือเยเกอร์ที่มีชื่อว่าโรเมโอบลูนั่นเองนะครับโรเมโอบลูนั้นเป็นเยเกอร์มาร์ค1นะครับผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเยเกอร์มาร์ค1ตัวที่2ของอเมริกาต่อจากรอลเลอร์ยูคอนนะครับโดยดอกปฏิบัติการในวันที่15ธันวาคมปี2015สถานะปัจจุบันถูกทำลายไปแล้วนะครับมีความสูง 77.7 เมตรนะครับน้ำหนัก 7,775 ตันนะครับซึ่งเรื่องราวของโรเมโอบลูนะครับในช่วงแรกๆของสงครามไคจูนะครับโรเมโอบลูก็เป็นเยเกอร์ตัวที่2นะครับที่ได้ออกปฏิบัติการต่อต้านพวกไคจูครับซึ่งไคจูที่ปะทะกับมันก็คือไคจูที่มีชื่อว่าฮาร์ดชิปนะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับตัวฮาร์ดชิปเนี่ยเกือบจะทำลายโรเมโอบลูได้นะเกือบจะทำลายคอนพอร์ตซึ่งเป็นที่ที่คนเข้าไปควบคุมเยเกอร์อยู่ข้างในนะครับแต่สุดท้ายโรเมโอบลูก็สามารถเอาชนะกับเจ้าตัวฮาร์ดชิปได้นั่นเองครับซึ่งก็เป็นครั้งที่มนุษยชาติในสมัยนั้นสามารถเอาชนะไคจูได้นั่นเองครับซึ่งไม่นานหลังจากนั้นก็มีขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองชัยชนะไปยังทั่วโลกนั่นเองครับเราสามารถโค่นไคจูได้อะไรแบบนั้นนะครับต่อมาในช่วงปี2020นะครับโรเมโอบลูก็ถูกนำมาใช้ต่อสู้อีกครั้งกับไคจูไนฟ์เฮดนะครับซึ่งในตอนนั้นก็มีจิปซี่เดนเจอร์เข้าร่วมต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งนั่นเองนะครับต่อมาโรเมโอบลูก็ถูกนำมาใช้ที่ซีแอตเทิลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไคจูบุกรุกเข้ามาทำลายเมืองนั่นเองนะครับแต่แน่นอนสุดท้ายโรเมโอบลูก็ถูกทำลายนั่นเองนะครับโดยถูกทำลายโดนฟันตรงที่คนขับนะครับคอนพอร์ตจนนักบินตายในระหว่างการต่อสู้เลยนะครับโดยซากเครื่องจักรของเยเกอร์ก็ถูกทำลายและวางทิ้งอยู่ในสุสานเยเกอร์ที่โอบลิเวียนเบย์นะครับซึ่งเจ้าตัวโรเมโอบลูตัวนี้ก็ปรากฏตัวเป็นคาเมโอเล็กๆในหนังด้วยนะครับโดยฟีเจอร์ของโรเมโอบลูนะครับก็เช่นเดียวกับมาร์ค1เยเกอร์รุ่นอื่นนะครับโรเมโอบลูขับเคลื่อนโดยปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับโดยอาวุธยุทโธปกรณ์ของตัวโรเมโอบลูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาวุธพวกแกตลิงนะครับโจมตียักษ์ไกลได้นะครับและถ้าโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ของมันถูกเรียกว่าเทอร์เชียลเบรกนะครับแต่ถึงอย่างไรซะโรเมโอบลูนั้นก็เป็นหนึ่งในเยเกอร์ที่เคลื่อนไหวช้ามากที่สุดตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากหนักตัวที่มากนะครับด้วยความเร็วของมันเนี่ยช้ากว่าสไตรเกอร์ยูเรกาถึง1ใน5เลยนะครับโดยโรเมโอบลูเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นคีบอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ T16 Angel Wings ของสไตรเกอร์ยูเรกาด้วยนะครับโดยหัวของมันเนี่ยจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับลำตัวนะครับโดยมือของโรเมโอบลูนะครับก็จะมีลักษณะเป็นนิ้วกลมๆนะครับคล้ายเลื่อยนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับเยเกอร์คริมซอนไทฟูนด้วยนะครับอีกอย่างนึงคือท่อนล่างของโรเมโอบลูเนี่ยค่อนข้างจะเล็กเมื่อเทียบกับท่อนบนนะครับโดยตรงท่อนบนเนี่ยไอ้ตรงกลางอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโลหะยื่นออกมานะครับซึ่งมันดูใหญ่มากเลยนะซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องคอนพอร์ตจากการถูกโจมตีนั่นเองครับเพื่อไม่ให้คนขับโดนโจมตีได้ง่ายๆครับตรงอกเลยมีขนาดใหญ่กว่าปกตินั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับตัวโรเมโอบลูนะครับสั้นๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้โผล่ในหนังอะไรนอกมันโผล่มาเป็นคาเมโอเล็กๆเองซึ่งมันก็ออกใช้ปฏิบัติการได้ไม่กี่ปีก็โดนทำลายไปนะครับเยเกอร์ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ